ของช่อง3ค่ะป้าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น16พฤษภาคมมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วปลายสายเป็นผู้หญิงบอกว่ามีคนส่งพัสดุมาถึงป้าแต่ว่าพัสดุถูกตีกลับไปที่เชียงรายแล้วปลายสายก็บอกว่าในนั้นมีของผิดกฎหมายแนะนำให้ป้าไปแจ้งตำรวจที่เชียงรายป้าก็บอกว่าไม่สะดวกทางปลายสายก็แนะนำบอกว่างั้นคุยโทรศัพท์แทนละกันหลังจากนั้นค่ะมีผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจติดต่อมาแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ปรากฏในไลน์ชื่อสภ.เชียงรายหลังจากนั้นมีการส่งลิงก์นะคะเป็นลิงก์ที่ชื่อว่า Viewer Quick Support มันคือโปรแกรมสำหรับสั่งงานรีโมทระยะไกลอะค่ะหลังจากนั้นป้าก็โหลดลงในมือถือเพราะว่าเขาสั่งแล้วก็บอกว่าต้องส่งเรื่องให้ตำรวจอีกคนนึงก็คือเป็นตำรวจไซเบอร์ทีนี้มิจฉาชีพคนนี้ก็เข้ามาพยายามที่จะเจาะข้อมูลส่วนตัวของป้าถามข้อมูลธนาคารถามเงินในบัญชีแล้วก็มาหลอกบอกว่าตอนนี้กำลังมีมิจฉาชีพพยายามจะดูดเงินจากบัญชีของป้านะเพราะฉะนั้นป้าต้องรีบไปถอนเงินจากแบงก์เดิมไปเปิดบัญชีใหม่ป้าก็ทำตามที่เขาบอกหลงเชื่อนะคะหลังจากที่มีการถอนเงินจากบัญชีเก่าไปเปิดบัญชีใหม่อีก3บัญชีก็ให้ถ่ายรูปบุ๊กแบงก์ส่งไปให้มิจฉาชีพดูต่อมา18พฤษภาคมค่ะมิจฉาชีพโทรมาอีกบอกว่าให้ป้าทำรายการเกี่ยวกับบัญชีธนาคารผ่านโทรศัพท์เป็นโมบายแบงกิ้งแล้วก็ขอรหัส OTP พอป้าให้ไปเท่านั้นแหละเงินทั้งหมดนะคะ11ล้านถูกโอนออกจากบัญชีโอ้ย11ล้านนะคะ1ล้านคุณผู้ชมครับแล้วน่าสงสารจริงนะมหาที่หวยนะใช่ค่ะคือป้าบอกว่าป้าไม่ได้เป็นคนโอนนะแต่ว่าคือเขาถามข้อมูลถามรหัสต่างๆแล้วมันเป็นโมบายแบงกิ้งอะค่ะเขาก็ปลอมเข้าไปแล้วเขาก็โอนออกไปตอนนี้ป้า70นะคะป้าเกษียณแล้วไม่มีแรงทำอะไรไม่มีแรงหาเงินแล้วทุกวันนี้ต้องเก็บขวดขายอะค่ะโอ้โถเอ้ยฟังเสียงคุณป้าค่ะมันไม่ใช่เงินของป้าคนเดียวนะป้าเนี่ยบริหารเงินให้พี่น้องป้าเสียใจมากคือพี่สาวป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่เสียหายมากที่สุดคือประมาณ5ล้านป้ากับน้องชายป้าคนละ3ล้านกว่าคิดสั้นสิเพราะว่าวันที่ป้ารู้ตัวเนี่ยนะว่าคนที่ป้าคุยด้วยมา3วันเนี่ยคือตำรวจเก๊พี่น้องเขารีบเข้ามาช่วยชีวิตป้าป้ากำลังมานั่งไข้ควรดูนะว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เราไปตามเขาได้ขนาดนั้นเพราะว่าป้าคิดว่าป้าเชื่อมั่นในตำรวจป้าเชื่อว่าคนที่ป้าคุยด้วยคือตำรวจไซเบอร์แล้วป้าก็เชื่อว่ากำลังคุยกับคนที่เขากำลังช่วยเราได้ช่วยปกป้องเงินป้าอยากจะบอกคนพวกนี้มันผิดศีล2ใน5ข้อแล้วและคุณกำลังทำร้ายคนไทยด้วยกันถ้าว่าป้าเนี่ยเป็นป้าเขาหรือเป็นแม่เขาจะรู้สึกยังไงป้ากราบนะคะคุณอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่าคุณกำลังทำร้ายคนไทยด้วยกันสิ่งที่ป้าอยากจะบอกผู้สูงอายุขณะนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากอย่าตัดสินใจคนเดียวพยายามถามพี่น้องหรือหลานหรืออะไรก็ได้เพราะพอเราตัดสินใจคนเดียวเนี่ยความที่เราไม่ทันไม่อะไรเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดบางครั้งมันแก้ไม่ทันแล้วให้ระวังมากมากคือมิจฉาชีพเนี่ยหลอกบอกว่าจะมีคนกำลังจะดูดเงินออกจากบัญชีที่ป้ามีอยู่แล้วป้าแกก็อายุเยอะแล้วใช่ก็อายุเยอะแล้วนะคืออันนี้ต้องบอกนะคือบางครั้งเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบางทีแกก็ไม่รู้เรื่องค่ะแล้วบางทีข่าวสารเนี่ยแกก็ไม่ทันนะในบางเรื่องนะฮะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของไอ้เทคโนโลยีต่างๆนานาแล้วเป็นคนแก่คุณผู้ชมคิดดูดิโทรเข้ามาแกก็ตกใจอ่ะอายุ70แล้วนะค่ะแล้วแกก็บอกว่าจุดสำคัญก็คือเขามั่นใจว่าคนที่เขาคุยด้วยเป็นตำรวจที่จะไปจับมิจฉาชีพที่พยายามที่จะโอนเงินของเขาออกจากบัญชีมันไปหลอกแบบนี้ที่มาที่ช่อง3ใช่ค่ะนะฮะได้เจอกับพี่หมวยด้วยจริงๆตั้งใจมาหาพี่หนุ่มค่ะครับแต่วันนั้นผมไม่ได้เจอพอดีค่ะได้เจอกับพี่หมวยหมวยลงไปก่อนเลยได้เจอนะคะคุณป้าบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามให้ได้แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับป้าก็คือ70แล้วอ่ะเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณป้าพูดเนี่ยแกมีเหตุผลมากนะ คือแกบอกเลยว่าคนเฒ่าคนแก่แบบว่าบางทีก็ไม่รู้หรอกเวลามีใครก็โทรมาเนี่ยแกก็ไม่ได้รู้อ่ะคือรู้เท่าไม่ทันการอาจจะไม่ได้เหมือนแบบว่าคนหนุ่มคนสาวที่อาจจะมีการเสพข่าวหรืออาจจะแบบรู้นี่โทรมาบอกจะขอเอาเงินโอ้โหค่ะผมมีคนจะมาช่วยใช่เป็นคนจะมาช่วยป้าแต่เขาก็คือคนที่มาเอาเงินป้าไปหมดเนี่ยค่ะอยากให้ตำรวจจับให้ได้นะค่ะอ้าวโอเคนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ